ระลึกถึงนักบุญอันตนแห่งปาดัวพระสงฆ์และนักปราชญ์เมื่อ786ปีที่แล้วคุณพ่ออันตนถึงแก่กรรมที่ปาดัวอิตาลีท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของคนจนท่านถือกำเนิดที่ประเทศโปรตุเกสเข้ามาเนนและได้รับบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อเห็นเขาเชิญพระธาตุของมาตีคณะฟรานซิสกันออกจากมอร็อกโกมาที่โปรตุเกสท่านได้รับแรงบันดาลใจให้เดินตามรอยเท้าท่านเหล่านั้นจึงสมัครเข้าคณะฟรานซิสกันและถูกส่งไปแอฟริกาเพื่อประกาศพระวรสารแก่ชาวมิสลินแต่ไม่นานหลังจากนั้นท่านถูกส่งกลับไปโปรตุเกสเพราะสุขภาพไม่สมบูรณ์เรือที่นำพาท่านกลับบ้านถูกลมพัดทำให้มาจอดที่ภาคใต้อิตาลีท่านจึงถือโอกาสนี้ไปที่อัสซีซีและพบนักบุญฟรานซิสที่นี่ท่านทำหน้าที่ล้างจานแต่ในวันบวชสงฆ์ที่จัดขึ้นสำหรับคณะฟรานซิสกันและโดมินิกันมีความเข้าใจผิดกันคณะโดมินิกันไม่ได้มาและไม่มีคนเทศนักบุญอันตนจึงต้องเทศแทนผู้ใหญ่ทุกคนเห็นแววการเป็นนักเทศของท่านจึงส่งท่านไปเทศทั่วประเทศอิตาลีและฝรั่งเศสที่ใดที่ท่านไปจะมีฝูงชนมากมายรอฟังและพวกเฮเรติกกลับใจเพราะท่านเป็นคนอ่อนหวานและแม่นยำเกี่ยวกับพระคัมภีร์และท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาเทววิทยาด้วยท่านใช้ชีวิตในบ้านปลายที่ปาดัวและถึงแก่กรรมเมื่ออายุ36ปีท่านได้รับการประกาศเป็นนักบุญในปีต่อมาและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านนักบุญมีสมญานามว่าเป็นผู้กระทำอัศจรรย์นักบุญเป็นดอกไม้ของพระเจ้ายิ่งเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ก็ยิ่งสวยงามท่านดำรงชีวิตศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวอย่างชีวิตให้คนเดินตามท่านได้รับฉายานามว่าเป็นผู้ทำอัศจรรย์เพราะผู้คนได้รับอัศจรรย์มากมายอาศัยคำวิงวอนของท่านเราเห็นรูปของท่านอุ้มพระกุมารเยซูเจ้าเพราะวันหนึ่งมีคนเห็นท่านภาวนาในห้องและพระกุมารประจักษ์มาพระองค์ใช้แขนโอบคอท่านและจูบท่านทั้งนี้เพราะท่านรักษาวิญญาณให้ปราศจากบาปแม้ที่เล็กน้อยที่สุดและท่านรักพระเยซูเจ้ามากเราเห็นหนังสือวางข้างหน้ารูปท่านเป็นสัญลักษณ์ว่าท่านรู้จักพระคัมภีร์ดีมากนอกนั้นยังเห็นดอกลิลลี่ซึ่งหมายถึงความบริสุทธิ์ของท่านบางครั้งมีคนเห็นลาเดินไปกับท่านลานี้คุกเข่าเมื่อท่านอวยพรศีลมหาสนิทและเมื่อเห็นลาคุกเข่านมัสการศีลมหาสนิทเจ้าของก็กลับใจท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ36ปีหลังจากนั้น32ปีเขาย้ายศพของท่านมาที่ปาดัวเนื้อหนังของท่านหายไปหมดยกเว้นลิ้นที่ไม่ยอมเสื่อมสลายท่านยังเป็นองค์อุปถัมภ์ของคนยากจนท่านที่ได้รับมาเพื่อคนจนจึงมีชื่อว่าปังของนักบุญอันตนนอกนั้นคนยังภาวนาขอท่านช่วยให้พบของที่หายด้วยนักบุญอันตนช่วยวิงวอนเพื่อทุกคนที่หายจากจอเรดาของพระเจ้าขอให้เขากลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งอาเมน